สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราจะนำเอาภาคปฏิบัติมาคุยกันในเรื่องของการเจริญสตินะคะก็จำเป็นนะจำเป็นมากทีเดียวค่ะเพราะการเจริญสติเนี่ยจะทำให้เราระลึกรู้สึกตัวก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยนะอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะยับยั้งชั่งใจที่มันมีเรื่องกันตีกันอะไรกันเนี่ยด่าตอบโกรธตอบมีเคืองอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยก็คือไม่ยอมที่จะตั้งสติชอบคือไม่มีสติอยู่กับตัวการโต้ตอบเนี่ยเป็นการก่อความเดือดร้อนให้กับตัวเองคือถ้าเราเขาทำอะไรเราแล้วเราก็ระงับซะเราอาจจะคุกรุ่นอยู่ในใจแต่ก็ไม่มีเรื่องแต่ถ้าเราหุนหันพลันแล่นต่อไปโต้มาต่อไปโต้มาต่อไปก็เหมือนกับตีปิงปองไม่ยอมจบสักทีถ้าเราปล่อยให้เขาฟาดเปรี้ยงตกลงพื้นไปเลยลูกปิงปองก็อาจจะกลิ้งไปได้สักหนึ่งก็หยุดมันก็เอาเป็นว่าการที่เราไม่โต้ตอบเนี่ยไม่ใช่เราแพ้หรอกแต่เป็นการเราเอาชนะใจตัวเองถึงแม้เราจะรู้ตัวว่าเรามีพละกำลังน้อยแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เคยได้ยินนะคะเรื่องเลือดเข้าตาหรือเลือดขึ้นหน้าอะไรเงี้ยต่อไปโดยไม่คิดว่าตัวเองอยู่ในฐานะอยู่ในวิสัยที่จะโต้ตอบได้หรือเปล่าแล้วก็เดือดร้อนที่บางทีก็มีศัพท์ว่าหยอดน้ำข้าวต้มคือโต้ตอบกันจนกระทั่งเจ็บเนื้อเจ็บตัวฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาสัมมาสติเนี่ยมาคุยกันในภาคปฏิบัติในช่วงเนี้ยนะคะสติชอบสัมมาสติสติชอบหรือสัมมาสติคือการมีสติในการศึกษาธรรมทบทวนธรรมและพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆทางธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจได้การเพิ่มพูนข้อมูลด้านสติปัญญาในทางธรรมในความจำคือเป็นการค่อยๆเพิ่มวิชาเข้าไปแล้วก็ดับอวิชชาลงและมีสติใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสภาพจิตโดยมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการรู้เห็นและการควบคุมความคิดรวมทั้งการกระทำต่างๆทั้งทางกายวาจาและใจให้เป็นไปตามโอวาทปาติโมกข์เนื้อหาในสัมมาสตินั้นเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาเช่นเดียวกับการศึกษาเล่าเรียนทั่วไปทำการศึกษาร่างกายและจิตใจของตนเองในชีวิตปัจจุบันในเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนรวมทั้งรู้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายและจิตใจตามข้อเท็จจริงทั้งนี้เพื่อจดจำเอาไว้เป็นข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในความจำและการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการรู้เห็นและควบคุมร่างกายและจิตใจไม่ให้คิดและทำด้วยกิเลสให้คิดและทำแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องตามโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นทางสายกลางของชีวิตและเป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐเนื้อหาเรื่องสติชอบในหนังสือเล่มนี้มีมากเพราะประสงค์จะให้ท่านได้สัมผัสกับเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็นผู้เขียนคือคุณหมอเอกชัยขอให้กำลังใจว่าเมื่อท่านทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แล้วสติชอบก็จะเป็นเรื่องสั้นและง่ายเพราะได้สรุปประเด็นไว้ให้เป็นขั้นเป็นตอนไปการเจริญสติดับทุกข์ได้อย่างไรการคิดด้วยกิเลสซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าร่างกายและจิตใจนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือต้องอยู่กับเราตลอดไปคือเป็นอัตตานั้นเป็นความคิดที่เป็นกิเลสเพราะเป็นความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานธรรมชาติของมนุษย์
เมื่อมีการคิดด้วยกิเลสหรือตัณหาหรืออุปทานความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีการที่จะดับความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นให้หมดสิ้นได้นั้นจะต้องรู้เห็นข้อเท็จจริงคือมีปัญญาทางธรรมว่าร่างกายและจิตใจเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายหรือดับไปเป็นธรรมดาและยอมรับอย่างจริงใจว่าไม่สมควรที่จะยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดที่เป็นกิเลสอีกต่อไปพร้อมทั้งคอยมีสติรู้เห็นและควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลสเพื่อไม่ให้เกิดความทยานอยากความยึดมั่นถือมั่นและเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจการเจริญสติจึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีรู้เห็นด้วยนิมิตคือไม่ต้องฝึกดูทางในไม่ต้องสร้างจินตนาการหรือมโนภาพเพราะเป็นเรื่องของคนปกติที่มีสติสัมปชัญญะสามารถรู้ได้เห็นได้และพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนด้วยสติปัญญาธรรมดาไม่เกี่ยวกับความหลงเชื่อแต่ประการใดและเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันนี้เองสติปัฏฐาน4คืออะไรสติปัฏฐาน4คือการมีสติอยู่ที่ฐานทั้ง4ของสติคือการมีสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อเพิ่มพูนข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในความทรงจำและใช้ข้อมูลทางธรรมดังกล่าวทำการรู้เห็นและควบคุมกายเวทนาจิตเพื่อการดับกิเลสและกองทุกข์ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องการเจริญสติปัฏฐาน4เรียกย่อๆว่าการเจริญสติการรู้เห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงในเรื่องของกายเวทนาจิตยังไม่พอจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้วด้วยกล่าวคือต้องมีความรู้เรื่องอริยสัจ4ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมสำหรับดับกิเลสก็คือโลภโกรธหลงในชีวิตประจำวันจึงจะสามารถดับกิเลสและกองทุกข์ได้สำเร็จความสำคัญของสติปัฏฐาน4ในมรรคมีองค์8บางท่านอาจเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาคือการเจริญสมาธิแต่ที่จริงแล้วการเจริญสมาธินั้นเป็นเพียงการฝึกสมองให้สามารถทำกิจเล็กๆแต่ง่ายๆเป็นเพียงกิจเดียวอย่างต่อเนื่องนั่นคือการมีสติรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงรูจมูกเพียงกิจเดียวทำให้สามารถหยุดความคิดได้ทั้งปวงไม่ฟุ้งซ่านขณะเดียวกันทำให้ร่างกายและสมองได้ทำงานลดลงเป็นการพักอย่างมีสติในขณะที่ไม่ได้นอนหลับโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดพร้อมทั้งฝึกสติอย่างจริงจังซึ่งทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองการเจริญสติปัฏฐาน4จึงเป็นทางสายเอกเพื่อนิพพานดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางที่ไปอันเอกคือทางสายเอกเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้ามพ้นความโศกและความร่ำไรรำพันเสียเพื่อดับไปแห่งเหล่าทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหนทางนี้คือสติปัฏฐาน4มาจากมหาสติปัฏฐานสูตรหน้า2สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณวรเถระอันนี้เป็นฟุตโนทที่58ค่ะการตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการมีสติในการศึกษาเรื่องกายเวทนาจิตธรรมและใช้ความรู้ทางธรรมให้เกิดขึ้นทำความรู้เห็นและควบคุมกายเวทนาจิตไม่ให้มีกิเลสเจือปนเพื่อให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ทุกข์บรรลุธรรมอย่างถูกต้องและเข้าถึงภาวนิพพานได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านสามารถสัมผัสและพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ได้ด้วยตนเองการศึกษาและฝึกเจริญสติปัฏฐาน4มี2ขั้นตอนหลัก
หลักการและวิธีเจริญสติปัฏฐาน4นั้นง่ายมี2ขั้นตอนหลักที่จะต้องฝึกดังนี้ขั้นตอนที่1ฝึกมีสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในความจำสำหรับใช้ในการควบคุมความคิดและการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันให้เป็นไปตามโอวาทปาติโมกข์คือเราฝึกให้มีสติพิจารณาฐานทั้ง4ของสติฐานทั้ง4ของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นนะคะการฝึกพิจารณาในขั้นตอนนี้เป็นการฝึกใช้สติปัญญาทางโลกและสติปัญญาทางธรรมทำการศึกษากายเวทนาจิตธรรมเพื่อให้มีความรู้ในธรรมชาติของกายเวทนาจิตธรรมและธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ตามความเป็นจริงพร้อมทั้งตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยประสบการณ์ตรงสามารถรู้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ด้วยตนเองจนเกิดปัญญาทางธรรมที่มั่นคงปัญญาทางธรรมที่เกิดขึ้นเช่นนี้จะโน้มน้าวจิตใจไม่ให้มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดที่เป็นกิเลสการพิจารณาเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเกิดการเพิ่มพูนข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในความจำเป็นการเพิ่มวิชาและลดระดับอวิชชาและใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันตามขั้นตอนที่2เพื่อดับความคิดที่เป็นกิเลสก็คือดับสังขารในปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันให้หมดสิ้นดับการปรุงแต่งนะคะถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงก็จะไม่สามารถรู้เห็นและควบคุมจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่2คือฝึกมีสติใช้ข้อมูลทางธรรมในความจำทำการรู้เห็นและควบคุมกายเวทนาจิตในชีวิตประจำวันให้เป็นไปตามโอวาทปาติโมกข์คือฝึกอานาปานสติวิปัสสนาสติปัฏฐาน4ในการฝึกขั้นตอนนี้เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการฝึกสติใช้ข้อมูลทางธรรมที่มีอยู่ในความจำรวมทั้งข้อมูลจากการพิจารณาธรรมในขั้นตอนที่1ทำการรู้เห็นกายเวทนาจิตธรรมเพื่อจะให้รู้ว่าจิตมีความคิดหรือมีการกระทำทางกายว่ามีกิเลสเจือปนหรือไม่ทันทีที่สติรู้เห็นว่าจิตใจมีการคิดหรือมีการกระทำทางกายที่มีกิเลสเจือปนก็จะได้รีบหยุดความคิดและการกระทำนั้นๆทันทีเพื่อดับความทุกข์ให้หมดสิ้นไปประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นี่เองทันทีที่หยุดการคิดด้วยกิเลสคือดับสังขารความทยานอยากหรือตัณหาความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานด้วยความคิดที่เป็นกิเลสรวมทั้งความทุกข์ก็จะดับไปทันทีในเรื่องกระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสหรือปฏิจจสมุปบาทนั้นพระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องการดับกิเลสคือดับความหลงหรือดับอวิชชาดับความโลภและความโกรธดับสังขารในปฏิจจสมุปบาทดับความทยานอยากดับตัณหาในปฏิจจสมุปบาทและดับความยึดมั่นถือมั่นคือดับอุปาทานในปฏิจจสมุปบาทให้หมดสิ้นไปการดับกิเลสอย่างเดียวยังไม่สมบูรณ์ยังต้องคิดดีจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามโอวาทปาติโมกข์คือเมื่อคิดดีแล้วก็ต้องทำดีการคิดดีได้ก็คือต้องละชั่วฉะนั้นในโอวาทปาติโมกข์คือละชั่วทำดีและทำจิตให้ขาวรอบหรือทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่ก็คือการที่เรามีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสขาวรอบเนี่ยเกิดจากการที่เราละชั่วแล้วและเราทำความดีอย่างสม่ำเสมอ
แล้วเมื่อเรามีจิตที่ขาวรอบบริสุทธิ์ผ่องใสเราก็ไม่มีความคิดที่จะย้อนกลับไปทำความชั่วอีกต่อไปและเราก็ไม่ติดยึดแม้ความดีเพราะการติดยึดก็คือยึดมั่นถือมั่นแม้ความดีก็จะทำให้เราต้องเกิดคือมีภพมีภพคือที่เกิดที่รองรับการเกิดเราจะไม่เอานะคะในเรื่องของสติปัฏฐาน4นั้นทรงเน้นเรื่องการดับความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของนิพพานนั้นทรงเน้นเรื่องการดับความทยานอยากเมื่อพิจารณาทุกเรื่องที่ตรัสสอนแล้วก็จะสรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มีสติทำการดับความหลงดับโมหะดับอวิชชาเพื่อดับการคิดด้วยความโลภและความโกรธดับสังขารเป็นผลให้เกิดความทยานอยากและความยึดมั่นถือมั่นดับไปคือดับตัณหาและดับอุปาทานถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะเห็นประเด็นชัดเจนขึ้นคือเรารู้ในเรื่องความทุกข์เรารู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรคือประสบกับสิ่งไม่รักเราก็ทุกข์ละพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราก็ทุกข์ละหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้เราก็ทุกข์พอเราทุกข์เนี่ยมันก็จะมีเวทนาเกิดคือโศกเศร้าร่ำไรรำพันนี่เป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นหรือแห้งแห้งผากเลยเคยเป็นไหมคะจิตใจแห้งผากเลยอุปายาสะความแห้งใจบางทีเราประสบแล้วเราก็คุ้มครั่งสติแตกแต่เราไม่ดูให้แจ้งว่าเนี่ยคือความทุกข์ความทุกข์มันต้องมีสาเหตุที่เกิดสิเพราะว่าพระพุทธองค์สอนในเรื่องของเหตุปัจจัยทุกอย่างเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีปัจจัยมันจะไม่เกิดขึ้นลอยๆมันจะไม่เกิดขึ้นโดยปาฏิหาริย์ไม่มีค่ะปาฏิหาริย์ไม่มีนอกจากการกระทำฉะนั้นเนี่ยอวิชชาความมืดบอดเนี่ยล่อหลอกเราจนกิเลสเนี่ยเข้ามาเยือนคือความอยากตัณหาแล้วอยากเก็บเกี่ยวเอาไว้นานๆโลภอยากครอบครองฉะนั้นตัณหากับกิเลสเนี่ยผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นและเป็นลูกน้องของอวิชชาที่พยามารเนี่ยใช้ครอบคลุมจิตใจเพื่อล่อหลอกให้เราติดอยู่ในโลกอยู่ในแดนเกิดคือภพเมื่อดับกายดับจากชาตินี้ไปคือสังขารที่เป็นร่างกายเนี่ยมันไม่ไหวมันปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปก็จะดับไปผุพังไปธาตุทั้ง4คือไฟดินลมน้ำแยกออกจากกันอากาศธาตุวิญญาณธาตุไม่มีถ้ำมีโพรงสำหรับเป็นที่เกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยู่อาศัยก็ต้องไปสร้างภพใหม่คือสร้างที่เกิดใหม่เพื่อจะให้มีการเกิดการเกิดคือความทุกข์การเกิดคือโลกคือความมืดเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้มีอโลโกคืออโลกหรือความสว่างสวัยคือความไม่มืดให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะปฏิบัติไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายแต่ถ้าตอนที่ไม่ฉีปฏิบัติแรกๆคืออยากรู้อยากเห็นแต่ว่าอยากรู้อยากเห็นปาฏิหาริย์แต่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปปาฏิหาริย์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วปฏิบัติไปทำไมนะ
แต่เมื่อทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นทุกข์อย่างทุเลทุลังแจ่มแจ้งแดงแจ๋อะไรประมาณเนี้ยสมุทัยเกิดขึ้นเลยก็คือกฎแห่งกรรมคือมีกิเลสมายั่วยุให้ทำกรรมชั่ววิบากที่เกิดขึ้นก็คือต้องได้รับความทุกข์จากบุคคลที่เราไปก่อกรรมทำเข็ญนั้นไว้ไม่รู้แต่เมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่จากกรรมของเราเองคือวจีกรรมปากพร่อยปากไม่ดีเพ้อเจ้อโอ้อวดจนทำให้คนเขาหมั่นไส้ก็เกิดการจองเวรขึ้นมาจากกายกรรมคือเบียดเบียนเขาถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้มาเบียดเบียนชีวิตเขาทำให้เขาทุกข์ยากเดือดร้อนเจ็บปวดเขาก็เอาคืนหรือทำมาหากินไม่สุจริตผลปรากฏว่าก ฎแห่งกรรมก็ทำงานคือทำมาค้าไม่ขึ้นทำอาชีพใดๆก็ไม่ขึ้นหรือการไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณก่อนคือบิดามารดาคือครูบาอาจารย์สิ่งต่างๆเหล่านี้คิดให้ดีสิเป็นกรรมคือการกระทำของเราเองแล้วก็เกิดวิบากคือผลของกรรมมาตามทวงอยู่ถ้าคิดได้ก็จะตั้งปฏิญาณไว้ว่าหรือตั้งปณิธานไว้ว่าฉันจะไม่เบียดเบียนชีวิตตัวเองและชีวิตอื่นความทุกข์ก็จะลดลงโดยลำดับที่เหลืออยู่ก็จะเป็นเศษของกรรมกระติ้วกระเต้ามาทวงเพื่อจะให้หมดเวรหมดกรรมจะได้พ้นจากความทุกข์ยากโดยใสสะอาดอย่างเช่นพระโมคคัลลานะเนี่ยทุบตีบิดามารดาต้องไปทุกทรมานจนสิ้นชีวิตต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอเวจีแล้วก็กลับมาเกิดโดนทุบตีตายอีกจนชาติสุดท้ายแม้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องโดนพวกโจรที่ถูกพวกเดรัจฉีว่าจ้างมาให้กำจัดทุบตีจนกระดูกละเอียดแล้วด้วยความเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์ท่านก็รวมสังขารร่างกายของท่านแล้วเหาะไปลาพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็ทุกครั้งที่สาวกจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าจะให้แสดงธรรมแล้วจึงนิพพานอยู่บนอากาศนั่นเองก็คุยกันเรื่องธรรมะเรื่องการเจริญสติยังไม่จบนะคะเราจะคุยกันไปเรื่อยๆเพราะการเจริญสติเนี่ยทำให้เราละชั่วคือทำบาปน้อยลงไปน้อยลงไปเราทำดีคือบุญกุศลมากขึ้นดีนั้นก็จะเมื่อละชั่วทำดีเนี่ยคือมีศีลมีธรรมก็สดส่งผลให้จิตวิสุทธิ์คือจิตใจบริสุทธิ์นั่นคือโอวาทปฏิโมกข์ข้อที่3คือเจริญจิตภาวนาทำจิตให้ขาวรอบแล้วในที่สุดเมื่อจิตขาวรอบแล้วความมืดดำก็ไม่อาจเข้ามาครอบคลุมจิตใจได้สำหรับวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราจะคุยกันไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเราทั้งปวงจะพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ